นี่คือร้านหมอน้ำเปล่านี่ไงอีเวียนเนี่ย6เหรียญ6ฟังได้6ขวดครับคนละ40บาทก็ถูกกว่าที่เมืองไทยนี่คือร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะในสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวปูจะให้ทุกคนดูราคานะว่าค่าครองชีพที่เมืองลูเซิร์นเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่นี่น้องเขาอยากกินเห็ดเห็ดฟางน้ำมันหอยเห็ดฟางน้ำมันหอยมันต้องเอาไปต้มใส่มะม่วงมาม่านี่ได้เลยนะเนี่ยชาบูเนี่ยซุกี้เนี่ยเรามีหม้อไฟฟ้านะเนี่ยสองห้าจะได้น้ำตามี 0.25 ฟังนะคะพริกแล้วก็พวกมะเขือเทศเนี่ย3ฟังก็ประมาณ100เศษๆนะพวกน้ำมันมะกอกนะคะ8ฟังมันมีพวกขนอปรุงรสต่างๆทุกคนก็ที่นี่ราคาประมาณเกือบ3ฟรังนะคะเนี่ยมีทุกอย่างแหละอุ้ยนี่อีเวียนเหรียญฟังเดียว35บาท35บาทเนี่ยที่นี่นะคะเขาจะมีสตาร์บัคเป็นเนี่ยเอสเปรสโซ่โรสอันนี้มุมกาแฟขนมปัง 2.70 เนี่ยแล้วพวกเนี้ยแฮมเนี่ยไปกินกับชาบงชาบูใส่มาม่าได้เลยนะเนี่ยชีสนะมีเนื้อด้วยชีสเนี่ยที่เนี่ยเขาจะนิยมทานชีสมากๆอันเนี่ยเบคอนจริงๆเบคอนจะบอกว่าจริงๆเลยป่ะเนี่ยเบคอนเนี่ยโอ้ 4.8 ฟังมีหม้อไฟฟ้าไปอุ่นได้เติมน้ำร้อนแล้วก็อุ่นเอาดิใช่ป่ะ8เป็นมาแล้ว1,500100 กว่าบาทก็ถือว่าไม่แพงจริงเอาไงเนี่ยไส้กรอกเอาดิใส่มาม่าเนาะ3ชั้นหรอจินโทษจ้ะแล้วก็มีพวกแฮมนะคะทุกคนเนี่ย4ฟังน่ากินมาก4.32 100กว่าบาทเองอ่ะอุ๊ยดิฉันชอบแซลมอนลมควันที่สุดแซลมอนลมควันอลาสก้า 6.60มักกะโรนีนะคะก็จะประมาณ5ฟังนะคลิปนี้ปูพาทุกคนดูราคาสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตในสวิตเซอร์แลนด์เป็นคร่าวๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ปูด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย